เดี๋ยวเอาไหมครับสวัสดีครับกองทุนหมู่บ้านการแก้ไขความยากจนของคนชนบทด้วยกระบวนการของกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านประกอบด้วยทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคมทุนทางวัฒนธรรมทุนทางศิลธรรมทุนทางทรัพยากรทุนที่เป็นเงินทุนที่ไม่ใช่เงินคุณค่าที่ไม่ใช่เงินหรือธรรมะแห่งการถักทออำนาจและเงินที่เข้าทำลายคุณค่าที่ไม่ใช่เงินและทำลายความเข้มแข็งของชุมชนหรือทำให้ความเป็นชุมชนไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจใช้เงินให้ไปหนุนคุณค่าที่ไม่ใช่เงินเงินก็มีประโยชน์ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้ทุนทางวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่ประสานสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทุนทางศีลธรรมหมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกันเช่นความเอื้ออาทรต่อกันความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ความสุจริตความเสียสละทุนทางทรัพยากรเช่นดินน้ำป่าอากาศไร่นางัวควายที่มีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทุนทางปัญญาได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและความรู้จากภายนอกชุมชนมาสังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและระหว่างชุมชนกับโลกภายนอกชุมชนเป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้เพื่อเป็นความปกติและยั่งยืนทุนที่ไม่ใช่เงินคือคนสังคมวัฒนธรรมศีลธรรมทรัพยากรและปัญญาถูกถักทอเข้าด้วยกันคุณค่าที่ไม่ใช่คนคือความใกล้ชิดความเอื้ออาทรต่อกันความไว้เนื้อเชื่อใจความสุจริตความเสียสละชุมชนจะตอกตัวขึ้นมาเองด้วยธรรมะแห่งการถักทองอกงามและเติบโตไปด้วยธรรมชาติเป็นองค์กรโดยธรรมผู้ที่เข้าไปทำงานชุมชนจะมีแต่เจตนาดีอย่างเดียวไม่ได้ทั่วโลกประสบความล้มเหลวในการแก้ไขความยากจนความเข้าใจก็จะเกิดอานิสงส์มหาศาลที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตสวัสดีครับ